Western Digital Speak Spark English ร่วมกับ Chris English ภูมิใจเสนอ Chris English Top 10ภาษาอังกฤษฮิตติดชาร์ตวันนี้เสนอตอน Two Direction การถามทางบอกทางภาค2ซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาดูนะครับใน Chris English Top 10ภาษาอังกฤษฮิตติดชาร์ตนี่นะครับเราจะมาดูเลยนะฮะภาษาอังกฤษนะฮะเกี่ยวกับการบอกทางกันบ้างครับคราวที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ถามทางกันไปแล้วที่ต่างประเทศวันนี้เรากลับเข้ามาสู่ประเทศไทยนะครับและเราจะไปบอกทางนั่นเองครับดังนั้นเรามาลองดูดีกว่านะครับใน Chris English Top 10เราจะพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบอกทางอะไรกันบ้างครับอันดับที่1 Which floor is จุดๆๆ on จากคราวที่แล้วนะฮะเรื่องของชั้นนะครับฝากไว้เลยแล้วกันนะฮะอย่าลืมนะครับ It's on the ground floor อยู่ชั้นดินชั้นบนดินนะฮะ It's in the basement อยู่ชั้นใต้ดิน It's on the mezzanine อยู่ชั้นลอยนะฮะ It's on the first floor second floor third floor นะอยู่ชั้น1ชั้น2ชั้น3หรือ It's upstairs It's downstairs อยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างและอีกอันนึงที่อยากจะฝากไว้นะครับนั่นก็คือ Take the elevator หรือ Take the liftto the จุด floor แปลว่าอะไรครับให้ขึ้นลิฟต์ไปชั้นอะไรนะฮะจะใช้ lift ก็ได้หรือจะใช้ elevator ก็ดีแล้วแต่คุณนะฮะแต่ถ้าถามผม lift น่าจะเข้าปากมากกว่าหรือจะใช้ take the escalator to the จุด floor คืออะไรครับขึ้นลงบันไดเลื่อนไปชั้นอะไรนะครับนี่ก็คืออันดับที่1เกี่ยวกับเรื่องราวของชั้นนั่นเองครับอันดับที่2เรื่องของการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับจำเลยนะฮะจำเลยนะครับคุณผู้ฟังครับเวลาคุณนั้นอยากจะพูดถึงคำว่า left ที่แปลว่าซ้าย right ที่แปลว่าขวาจงชูมือของคุณขึ้นมาทุกครั้งนะครับให้ชาวต่างชาติเขาได้เห็น left คือซ้าย right คือขวาและเราจะต้องรู้จัก3วลีนี้ครับแน่นอนครับ turn left turn right เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา 2. keep leftKeep right ก็คือชิดซ้ายหรือชิดขวาหรืออยู่เลนซ้ายอยู่เลนขวานะฮะและอันดับสุดท้ายนะครับคือ it's on the left hand side กับ on the right hand side on the left hand side กับ on the right hand side ก็คืออยู่ซ้ายมือและอยู่ขวามือนั่นเองครับเอาละครับลำดับที่3คำบอกตำแหน่งที่ชาวไทยต้องรู้1ครับแน่นอนอย่าลืมครับ in front of คือข้างหน้า behindหรือ at the back ก็คืออยู่ข้างหลังนั่นเองครับแต่สมมติจะใช้ behind น่าจะง่ายกว่า2แน่นอนครับเราอาจจะต้องใช้คำว่า it's near the shopping mall อยู่ใกล้ๆนะครับหรือจะใช้ it's next to หรือ beside the shopping mall ก็แปลว่าอยู่ข้างๆเลยครับอยู่ติดกันเลยย้ำอีกครั้ง near แปลว่าใกล้ๆแต่ถ้า next to หรือ beside ก็จะแปลว่าอยู่ติดกันเลยครับอยู่ข้างๆกันเลยต่อไปนะครับ it's opposite the shopping mallIt's opposite the shopping mall ก็คืออยู่ตรงข้ามจะใช้ opposite หรือบางคนจะบอกว่า it's across นะครับ it's across the shopping mall ที่นี่ across ไม่ได้นะต้องเป็น across from the shopping mall แต่ across from the shopping mall ก็ใช้ไม่เท่ากับ opposite ที่แปลว่าตรงข้ามนะครับหรือบางคนจะบอกว่า it's around the shopping mall it's around the shopping mall คืออยู่แถวๆห้างเป็นต้นนะครับอันดับที่4คุณผู้ฟังครับการพูดถึงการตรงไปดีกว่านะอันดับที่4อันนี้สำคัญมากวันนี้นะครับแน่นอนครับเราพูดถึงการตรงไปนั่นนะครับมีอะไรบ้างครับที่คุณต้องรู้1แน่นอนครับ go straight นะฮะก็คือออกเสียง straight ถ้าใครชอบเล่นไพ่ให้นึกถึงเวลาไพ่ของคุณเรียงแล้วคุณทิ้งไพ่แล้วเรียกเก็บตังค์ทั้งรอบวงอ่ะ straight จ่ายตังค์มานี่นะฮะมันเลยทีเดียวนะครับแต่พออยากจะบอกฝรั่งให้ตรงไปออกเสียงผิด go steng เอ้านะครับอยู่ดีๆสำเนียงจริงมาไงวะนะครับ go steng on นะฮะ go straight on ตรงไปข้างหน้าหรือจะเป็น go straight ahead คือตรงไปข้างหน้าอีกอันนึงที่พี่น้องชาวไทยบางทีงงนะฮะก็คือเวลาฝรั่งบอก go down now go down อาจจะแปลว่าลงไปข้างล่างก็ได้นะฮะอย่างเช่น go down to the second floor ลงไปชั้น2หรือ go downstairs คือลงไปข้างล่างแต่ถ้าฝรั่งบอก go down this way go down this road and turn left หรือฝรั่งจะบอกนะครับ go down the hallway หรือ go down the corridorGo down the hallway, go down the corridor แปลว่าให้ไปตามทางนี้นั่นเองฮะ So go down this road ไปตามถนนเส้นนี้
go down this way ไปตามทางนี้หรือ go down the hallway go down the corridor ก็คือให้เดินไปตามทางเดินที่อยู่ในตึกอาคารนั่นเองครับ hallway หรือ corridor ก็คืออะไรครับคือทางเดินที่อยู่ในตึกนั่นเองฮะ you have to go along ก็ได้นะครับอย่างเช่น go along the river go along the canal go along the railway นะครับก็คืออะไรครับให้ตามทางแม่น้ำไปเลยครับให้เดินตามทางนี้ไปเลยครับ just go along the river go along the railway go along the BTS นะครับมีฝรั่งคนนึงเคยถามผมว่าจะไปยังไงผม you just go along the sky train นะครับ and it's on the left อะไรเงี้ยนะครับ go along ก็คือให้ไปตามทางนี้นั่นเองครับสุดท้ายนะครับในประโยคนี้คือคุณต้องตามป้ายไปไหนอันนี้เป็นประโยคบอกทางที่สำคัญมากครับอย่างเช่นจะขึ้นนะฮะทางด่วนไป Impact ไปเมืองทองงี้ใช่ไหมครับ get on the expressway at Ramanine ขึ้นทางด่วนที่พระราม9 and follow the signs to แจ้งวัฒนะนั่นเองครับนะฮะ follow the signs to แจ้งวัฒนะ follow the signs to แจ้งวัฒนะนะครับอันนี้ก็สำคัญมากๆนะครับก็ฝากไว้อีกหนึ่งประโยคด้วยแล้วกันนะจ๊ะนะครับโอ้แล้วอย่าลืมนะครับอีกอันนึงที่สำคัญมาก you will see ด้วยนะ you will see อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประโยคนะฮะที่เราจะต้องใช้นะครับก็คือ you will see อ่ะจุดๆๆนักบอกทางที่ดีคือคนที่พูดแบบมีรายละเอียดนะครับนักบอกทางมักจะบอกจุดสังเกตประจำ you will see อ่ะจุดๆๆครับชาวไทยชอบบอก you can see แต่จริง you will see เพราะเขายังไม่เห็นไหมเขาจะเห็นในอีกไม่นานนี้ถ้าเขาไปถูกทางตามที่คุณบอก you will see อ่ะจุดๆๆนั่นเองครับอันดับที่5เรามาพูดถึงภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับผมเกี่ยวกับสะพานกันบ้างดีกว่าไหมนะครับซึ่งแน่นอนเลยนะครับสะพานก็คือ bridge ใช่ไหมครับเราก็จะต้องบอกฝรั่งว่า you have to cross the bridge ออกเสียง bridge ให้ตัว r กับตัว ge มาเต็มๆนะครับ cross the bridge หรือว่า take the bridge หรือ get on the bridge ก็ได้นะครับก็คือแปลว่าขึ้นสะพานกันหมดเลยนะข้ามสะพานคือ cross the bridgeลำดับต่อไปคือลำดับที่6นั่นก็คือพูดถึงเรื่องของนะฮะเรื่องของพวกสะพานข้ามแยกแล้วก็จะพูดถึงเรื่องแยกกันต่อไปดีกว่ามากแน่นอนครับเรื่องของ4แยกกันก่อนเลยครับ4แยกก็คือมีให้เลือก3คำครับอันดับ1เลยนะฮะที่เราใช้กันบ่อยที่สุดก็คือคำว่า junction นั่นเองครับ a junction แต่นะฮะมือวางอันดับ2ตามมาติดๆก็คือคำว่า intersection นั่นเองครับ intersectionผมชอบใช้ intersection มากกว่านะครับมือวางอันดับ3ของคำว่าสี่แยกจะเป็น crossroads เพราะ roads มัน cross กันนั่นนะครับแต่นั้นจะใช้ไม่เยอะสักเท่าไหร่ถ้าเป็น3แยกก็คือ three separate way นะครับจะบ้าเหรอล้อเล่นเนี่ยนะครับไม่ต้องแปลตรงๆนะครับเพราะเราเรียกว่า T junction คือตัว T ฮะตัว T junction ก็คือ3แยกนะครับแล้วถ้าเป็นพวกทางเอกทางโทหรืออย่างเช่นขึ้นทางด่วนแล้วทางมันจะแยกเป็น2ทางเราก็จะเรียกว่า a Y junction นั่นเองนะครับหรือฝรั่งหลายๆคนก็จะเรียกว่า a fork ก็ได้นะครับ F O R K เพราะมันเหมือนซ่อมนะฮะอย่างเช่น get on the expressway and you'll see a fork ต้องออกเสียงดีนะ fork คล้ายๆเหมือนฟอกผ้านะฮะพอบางคนไปบอก get on the expressway and you'll see the frog เห็นกบนะฮะกบไปขึ้นบนทางด่วนได้ยังไงนะครับไม่มี frog มีแต่ fork นั่นเองแต่ถ้าถามผม T junction Y junction ถ้าสี่แยกหรือห้าแยกลาดพร้าวก็เป็น junction หมดแล้วล่ะนะ intersection ก็ได้นั่นเองครับและอีกอย่างที่เราจะเจอนะครับตามสี่แยกก็ต้องเป็นอะไรนะฮะแหมนั่นก็คือไฟเขียวไฟแดงนั่นเองครับหรือไฟจราจรนะครับไฟจราจรก็คืออะไรล่ะครับนั่นก็คือ the traffic lights ลำดับที่7ลำดับที่7เนี่ยนะครับเรามาพูดถึงนะครับสี่แยกกันแล้วเราก็ต้องพูดถึงถนนกันไหมแน่นอนครับถนนเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างที่เราควรจะต้องรู้จักครับแน่นอนครับ road R O A D road ก็คือถนนนั่นเองครับ road ใช่ไหมฮะอันนี้ง่ายชาวอเมริกาหรือชาวโลกหลายๆคนก็จะเรียก street ก็ได้นะครับ a street นะครับ the street ก็คือถนนหรือ streets ใส่ s ก็คือท้องถนนทั่วไปนะครับ but on the road on the street นะครับถนนใหญ่ก็อย่าไปแปลตรงๆว่า big road นะครับเพราะถนนใหญ่บางทีมันก็ไม่ได้ใหญ่มากมันคือถนนสายหลัก main road นั่นเองครับ the main road ใช่ไหมครับ the main road ถ้ามีคนถามแล้วซอยนะครับพี่คริสซอยจะพูดยังไงคะซอยภาษาอังกฤษก็คือซอยใช่ครับเพราะเป็นหนึ่งคำที่ฝรั่งต้องรู้ถ้าอยากจะอยู่กรุงเทพและรอดตายและไม่หลงทางเพราะ
นะฮะต้องไปซอย9ซอย10นะครับแต่ถ้าฝรั่งถาม what is a soy ผมก็จะตอบว่า a soy is a side street นั่นเองครับ a side street อีกอันนึงนะฮะของถนนที่เราจะต้องรู้จักก็คือ local road ใช่ไหมครับLocal road นะฮะก็คือพวกถนนคู่ขนานใช่ไหมครับที่จะนำเข้าไปสู่ตามหมู่บ้านต่างๆเนี่ยนะครับแต่ประเทศไทยมักจะใช้คำนี้ฮะ frontage road เนี่ยนะครับจะเห็นป้ายถนนสีเขียวนี้ตามอะไรฮะตามนี่เลยนะฮะพระราม2นะจ๊ะตามพระราม2ถนนพระราม2เอ่ยหรือพระราม5สะพานพระราม5ถนนราชพฤกษ์บางนาวิภาวดีรังสิตนะฮะมอเตอร์เวย์ไปชลบุรีก็จะเห็นคำนี้ประจำนะครับ frontage road นะครับบางคนจะเรียกว่า parallel road แต่ก็ที่จริงใช้ frontage road ก็พอแล้วนั่นเองนะฮะนั่นก็คือเรื่องราวของถนนคู่ขนานนะครับเอาละครับลำดับต่อไปก็คือลำดับที่8นั่นเองนะครับแม่ภาษาอังกฤษบนท้องถนนเนี่ยนะครับมีอะไรอีกฮะมีเรื่องนี้กันเลยดีกว่ามานี่เลยครับ highway นะ highway นั่นนะครับ you have to take the highway to Chonburi นะครับ take the highway to Chonburi now highway ไม่ได้แปลว่าทางด่วนที่อยู่ในเมืองนะครับเพราะ highway คือทางหลวงไปต่างจังหวัดครับ highway หรือจะใช้ motorway ที่ไปชลบุรีนะฮะ highway เขาเรียกว่า highway เพราะมันยกสูงกว่าถนน2ข้างทางของมันไงนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับ highwayก็คือทางหลวงนะฮะหรือแน่นอนครับ motorway ก็คือทางหลวงที่ประเทศอเมริกาเขาจะใช้ freeway ก็คือขับรถอย่างอิสระนั่นนะครับแต่ถ้าเป็นประเทศไทยเราใช้ทางหลวงคือ highway หรือ motorway จะดีกว่านะครับแต่ถ้าเป็นทางด่วนต้องเป็น take the expressway หรือ the tollway get on the expressway at Rama 9 and get off the expressway at Rama 4นะครับขึ้นพระราม9ลงพระราม4เป็นต้นนะครับลำดับที่9เรามาพูดถึงเรื่องของการขึ้นรถเมย์กันบ้างดีกว่านะจ๊ะพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับแน่นอนครับรถเมย์นะฮะโอ้ยนะครับอย่าลืมครับ bus stop คือป้ายรถเมย์นะ get on the bus นะครับ at the bus stop in front of the mall นะครับแต่ถ้าเป็น bus station หรือ bus terminal ก็จะเป็นพวกนะฮะสถานีรถนะฮะบขสเอกมัยหมอชิดสายใต้ใหม่นะครับ bus station หรือ bus terminal นั่นเองนะครับถ้าเราจะขึ้นรถเมล์เนี่ยนะครับ you have to take bus number 105นะครับหรือถ้าเป็นรถเมล์ปออก็อย่าไปเรียกว่า air bus นะครับอันนั้นจะขึ้นเครื่องบินเลยทีเดียวนะครับต้องเป็น take air conditioned bus number 501ไม่ใช่ไปบอกฝรั่งทับศัพท์ oh you have to go on por or har sun หนึ่งฝรั่งก็บอกน้องหนึ่งพี่ไม่ได้รู้เรียนปออภาษาไทยมาและ501พี่ก็ยังนับเป็นภาษาไทยไม่ได้ดังนั้นครับ take air conditioned bus number 501นะครับ at the bus stopนะฮะบัสนะครับถ้าเพิ่มระดับใหญ่ขึ้นก็จะเป็น coach นะครับอย่างเช่นครับ get on the coach นะฮะ get on the coach แล้วก็ให้ขึ้นครูฝึกสอนหรือไม่ใช่อย่างนั้น get on the coach นะครับนะฮะ air conditioned coach ก็คือรถทัวร์ใหญ่ๆนะครับพูดถึงบัสอีกอันนึงก็จะมี shuttle bus นะครับนะครับมีบริการรับรถรับส่งด้วย take the shuttle bus นะครับหรือจะเป็น airport shuttle bus ก็ได้ airport shuttle busit goes from the airport to downtown นั่งนะฮะจากแน่นอนครับสนามบินไปที่ใจกลางเมืองนะครับ shuttle bus หรือ airport shuttle นั่นนะครับแล้วก็แน่นอนครับอีกอันนึงก็จะมีเรื่องราวของ public van ก็ได้นะครับ public van ก็คือพวกรถตู้สาธารณะนั่นเองไงครับโอเคนะฮะเอาละครับอันดับที่10นะครับเรามาพูดถึงเรื่องของรถไฟกันบ้างครับแน่นอนครับชาวไทยก็จะรู้จักนะฮะรถไฟก็คือคำว่า train แล้วก็สถานีก็คือ station แล้วคำอื่นๆน่ะรู้ไหม BTS ก็ฝรั่งก็บางทีไม่รู้มันคืออะไรนะครับต้องเรียกว่า sky train นะครับส่วน MRT ก็ฝรั่งก็ไม่รู้มันคือตัวย่อของอะไรนะครับเราต้องเรียกรถไฟใต้ดินว่า the underground train or the subway นะครับ you can take the underground train to นะครับ to สีลมนะฮะหรือ take the subway to สีลมจะใช้ take the MRT ก็ได้ก็คือไม่ได้บอกว่าฝรั่งไม่รู้แต่ว่าถ้าถามผมรถไฟใต้ดินทั่วโลกเขาเรียกภาษาอังกฤษว่า underground train หรือ the subway หรือบางประเทศก็จะเรียกว่า the metro ก็ได้ประเทศอังกฤษเป็นประเทศเดียวที่ออกเสียง tube T-U-B-E เพราะมันเหมือนท่อยาวๆทั่วเมืองเลยนะฮะแต่นั่นเป็นของลอนดอนเฉยๆนะครับ London tube นะฮะแต่ถ้าเป็นประเทศอื่นหรือประเทศไทยunderground train หรือว่า the subway นั่นเองนะครับ the subway นะจ๊ะอยู่ที่รถไฟนะครับก็อย่าลืมนะครับ platform นะฮะ you have to take the platform
platform 7ใช่ไหมครับหรือที่สยามนะครับก็จะมี the platform upstairs or the platform downstairs ก็คือชานชาลาข้างล่างหรือชานชาลาข้างบนใช่ไหมครับอันนั้นก็ฝากไว้ด้วยที่หัวลำโพง train station นะครับหัวลำโพง train station ก็จะเป็นสถานีหัวลำโพงก็จะมี express train ก็คือรถไฟด่วนนั่นเองนะครับเอาละครับนั่นก็คือนะฮะตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับของภาษาอังกฤษในการบอกทางถามทางนั่นนะครับในประเทศไทยและในกรุงเทพมหานครนะครับก็ฟังเทปนี้แล้วก็ฟังเทปที่แล้วก็น่าจะช่วยคุณผู้ฟังได้พอสังเขปหรือพอสมควรนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอให้โชคดีมีชัยครับสวัสดีครับ Chris English Top 10ภาษาอังกฤษฮิตติดชาร์ต